รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิถีชีวิตของผู้คนชาวเมืองหนิ่งบิงที่เคลื่อนไหวอยู่หลังประตูเมืองแห่งนี้มันอาจจะแลดูเรียบง่ายไม่ได้วุ่นวายหรือมีสีสันจัดจ้านเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆอย่างฮานอยที่เป็นเมืองหลวงหรือโฮจิมินห์ที่เป็นเมืองท่าทางตอนใต้ความเนิบช้านั้นมันกลับเต็มไปด้วยวิถีทางวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรมที่เร่งเร้าและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำแบบใครความงดงามของท้องทุ่งข้าวเขียวขจีที่ทอดตัวอยู่หน้าขุนเขาอันสลับซับซ้อนเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ยากสำหรับเมืองเล็กๆในชนบทอย่างนิงบิงทุกภาพที่มองเห็นไม่ต่างไปจากรูปเขียนหรืองานศิลปะที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตอันเป็นแก่นแกนดั้งเดิมของคนเวียดนามด้วยวิธีบริหารจัดการน้ำและการแบ่งสรรพื้นที่เพาะปลูกอย่างเป็นระบบมีส่วนอย่างมากที่ทำให้ปริมาณข้าวซึ่งชาวนาเวียดนามผลิตได้ในแต่ละปีขยับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆความเอาใจใส่ของหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลทั้งการผลิตและการส่งออกได้สร้างความมั่นใจให้แก่ชาวนาทุกครอบครัวโดยไม่ต้องกลัวว่าพวกเขาจะขายข้าวขาดทุนนาจะถูกน้ำท่วมหรือชีวิตความเป็นอยู่จะยากลำบากด้วยนโยบาย3ลด3เพิ่มคือลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ให้มีความเหมาะสมลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดยาปราบศัตรูพืชในทางตรงกันข้ามก็เร่งเพิ่มผลผลิตต่อไร่เพิ่มผลกำไรและเพิ่มคุณภาพข้าวผนวกกับคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ชาวนาต้องได้กำไรอย่างน้อยร้อยละ30โดยกระทรวงการคลังและการเกษตรจะเป็นผู้กำหนดระเบียบและวิธีการคำนวณต้นทุนให้ทั้งหมดนี้จึงเป็นยาขยันชั้นดีที่ทำให้การปลูกข้าวของชาวนาเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นที่หนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ในที่สุดข้าวการปลูกข้าวคุณเห็นไหมฮะที่เราไปท่องเที่ยวมาที่เราไปชมมามีแต่นาข้าวประเทศมีนาข้าวแต่ประเทศไทยเราบอกว่าเราต้องเป็นประเทศกสิกรรมเราเป็นประเทศกสิกรรมแต่เวียดนามไม่เคยปฏิเสธว่าเขาต้องเป็นกสิกรรมหรือต้องเป็นประเทศอะไรต่างๆนาแต่เขาก็ยังปลูกข้าวตลอดทั่วทั้งประเทศข้าวก็จะเขียวขจีทุกวันเดี๋ยวก็เหลืองอาลามที่เขาพร้อมที่เก็บเกี่ยวแต่แล้วจากประเทศที่เคยตกและประเทศไทยเราเป็นที่หนึ่งในการขายข้าวปัจจุบันนี้เวียดนามตีเป็นอันดับหนึ่งแล้วครับขายข้าวเขามาเขาแซงหน้าเราไปต่างๆหลายๆอย่างแล้วสมองเขาก็ดีเขาก็มีอะไรต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาวะที่จะเป็นผู้นำประเทศเอเชียในไม่ช้าในข้างหน้านี้ถ้าเราคิดว่าเราปล่อยปะละเลยว่าไทยเป็นไทยสนุกเถอะนะไทยเล่นไปเถอะนะไทยอะไรต่างๆนั่นไปนะแบบนี้เราจะไปไม่รอดครับนอกจากว่าผู้บริหารของประเทศหรือผู้บริหารระดับกระทรวงเกี่ยวกับด้านศิลปะเนี่ยจะเร่งรัดเอาจริงเอาจังในส่วนของการส่งเสริมศิลปะในประเทศไทยหรือศิลปินไทยให้ก้าวหน้ามากขึ้นข้อได้เปรียบของชาวนาเมืองหนิ่งบิ่งที่ดูจะเหนือกว่าชาวนาจากจังหวัดอื่นๆก็คือหลังจากเสร็จงานนาผ
พวกเขายังมีหนทางหารายได้เพิ่มเติมด้วยการมาเข้าคิวรับจ้างพายเรือให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งที่ตามก๊กและที่จ่างอานเป็นผลให้ทุกวันนี้จำนวนเรือของแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่งมีรวมกันมากถึง 5,000 ลำเลยทีเดียวแต่เดิมเรือพายลำเล็กๆเหล่านี้ถูกทำขึ้นมาจากไม้ไผ่โดยทางการเวียดนามได้เปิดโอกาสให้ชาวนาในหนิ่งบิงต่อขึ้นมาเพื่อใช้พายรับนักท่องเที่ยวแต่ด้วยข้อจำกัดของไม้ไผ่ในการรับน้ำหนักของทั้งคนพายและผู้โดยสารจึงทำให้ขาดความแข็งแรงทนทานหักพังได้ง่ายเปิดโอกาสให้เรือเหล็กในลักษณะนี้ค่อยๆไหลเข้ามาแทนที่ต้นทุนในการต่อเรือแต่ละลำจะตกอยู่ราวๆ4ล้านดงหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 6,000 กว่าบาทนับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ทีเดียวสำหรับชาวนาเวียดนามซึ่งมีรายได้ต่อปีไม่มากนักแต่เรือที่ต่อขึ้นมาก็ใช่ว่าจะเป็นการลงทุนที่ไร้ค่าเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยจุดประกายความหวังเรื่องรายได้ที่แต่ละครอบครัวจะมีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือนด้วยความที่เขาเป็นเมืองที่เขาคิดว่าเขาเอาจริงเอาจังในเรื่องของความเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเขาเป็นคนที่ขยันชาวเวียดนามเป็นชาวที่มีความขยันอย่างมากอดทนอย่างมากมากกว่าประเทศอื่นๆซึ่งผมไม่ต้องพูดถึงว่าประเทศใดที่มีคนขยันมากที่สุดประเทศไทยแล้วเหรอคนขยันยังน้อยกว่ามากถึงแม้ว่าเขาจะเป็นประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามไม่สิ้นสุดก็ตามแต่นะฮะแต่เขาก็ยังอดทนอย่างมากในการต่อสู้ของเรื่องของความเป็นชาติของเขาเนี่ยจนกระทั่งสำเร็จเขามีความผสมกลมเกลียวรักใคร่กันมากแล้วก็น้ำใจของเขาเนี่ยทรหดมากแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้ใครแม้ว่าชีวิตทั้งชีวิตเขาจะกินผักบุ้งกับข้าวเพื่อต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเขาก็อยู่ได้แล้วก็สามารถชนะมาได้โดยความคิดและโดยจินตนาการและโดยความรักประเทศชาติของเขาที่มีอยู่ต่อประเทศชาติการนับถือลุงโฮงเขาอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่คิดว่าจะนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าจากความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนเรือที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยทั้งที่ในบางฤดูกาลจำนวนนักท่องเที่ยวอาจลดลงไปบ้างแต่มันก็ไม่ได้ช่วยลดปริมาณเรือให้น้อยลงแต่อย่างใดทุกๆเช้าจึงยังคงมีเรือมาจอดรอรับนักท่องเที่ยวอย่างหนาแน่นเหมือนเช่นเดิมไม่ว่าคุณจะมาช่วงเวลาไหนของปีสนับสนุนโดย15ปีซิสเต็มาแปรงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปรงสนับสนุนโดย All New Corolla Altis So Excitedจำนวนเรือที่มากมายมหาศาลชาวนาเจ้าของเรือจึงต้องต่อคิวที่ทางการจัดลำดับไว้ให้ซึ่งเรือหนึ่งลำจะมีโอกาสรับนักท่องเที่ยวเพียงเดือนละ2ครั้งหรือราวๆ15วันต่อคิวและใน1วันยังสามารถให้บริการได้เพียงแค่เที่ยวเดียวจะวิ่งรอกหลายๆเที่ยวไม่ได้เป็นอันขาดบางครอบครัวจะมีทุนในการต่อเรือได้มากกว่า1ลำแต่ทางการก็จะไม่เพิ่มคิวให้ทุกคนจึงยังคงต้องก้มหน้ารอคอยไปจนกว่าจะครบ15วันตามกติกาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของการล่องเรือที่ตามก๊กอย่างหนึ่งก็คือเทคนิควิธีการพายเรือของพวกเขาซึ่งออกจะดูแปลกตาอยู่สักหน่อยสำหรับคนไทยอย่างเราๆที่คุ้นชินกับการใช้มือจับพายจ้วงลงไปบนผิวน้ำซ้ายทีขวาทีสลับกันไปเพื่อให้เรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่สำหรับที่นี่พวกเขากลับถนัดใช้เท้าซึ่งเกี่ยวไว้กับไม้พายทั้งสองข้าง
วาดกวัดแกว่งไปมาเป็นจังหวะอย่างพร้อมเพรียงคล้ายกับการกันเชียงในการแข่งเรือแบบฝรั่งต่างกันก็ตรงอวัยวะที่ใช้จับไม้พายเท่านั้นเองอาจจะด้วยจำนวนของนักท่องเที่ยวที่มีแค่2หรือ3คนต่อลำบวกกับกระแสน้ำที่ค่อนข้างนิ่งทำให้การพายเรือด้วยเท้าในลักษณะนี้สามารถทำได้ไม่ยากแต่ก็มีเรืออยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่คนเรือเลือกใช้พายด้วยมือตามปกติด้วยระยะทางในการเที่ยวชมฮาลองบกที่ตามก๊กนั้นมีความยาวหลายกิโลเมตรไหนยังจะต้องพายลอดถ้ำที่คดเคี้ยวอีกถึง3ถ้ำใช้ระยะเวลาในการพายไปกลับไม่น้อยกว่า2หรือ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนพายจะต้องมั่นใจในพละกำลังของตัวเองหากข้อมือข้อเท้าไม่แข็งแรงพอก็อาจจะพาผู้โดยสารไปได้ไม่ตลอดรอดฝั่งคนเวียดนามเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากถ้าเราตื่น6โมงเช้าเราจะเห็นฮะคนเวียดนามมันขี่จักรยานออกไปทำงานกันแล้วขณะที่พี่ไทยเรายังโอ้ค่อยๆ คลานตุ้มเตี้ยมออกจากมุ้งเลยพูดง่ายๆนะฮะมันต่างกันมากนะฮะหลังจากที่เขาชนะสงครามแล้วเนี่ยก็ต้องการปรับปรุงประเทศคนก็ต้องขยันนะต้องการสร้างชาติให้เกิดขึ้นทุกวันนี้คนเวียดนามเนี่ย90กว่าล้านคนแล้วชนะไทยแล้วเนี่ยก็เพราะเขาต้องการสร้างชาติเนี่ยมันก็ผลิตคนใหญ่นะฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชาติของเขาฉะนั้นเขาก็กระตุ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางด้านเขาถือว่าศิลปะเป็นฐานของเศรษฐกิจส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นฐานของชีวิตจิตใจส่วนหนึ่งด้วยฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าแกลเลอรี่เกิดขึ้นเยอะแยะแล้วก็ศิลปินเวียดนามก็สามารถซื้อขายงานศิลปะให้กับคนเวียดนามกันเองไม่ใช่เฉพาะกับชาวต่างชาติอย่างเดียวนะเขามีคอลเลกเตอร์เขามีคนที่เก็บสะสมงานศิลปะแล้วเขาก็สามารถที่จะซื้อขายแล้วก็อยู่ได้พอสมควรซึ่งต่างกับเมืองไทยนะเมืองไทยยังไม่เป็นอาชีพที่สมบูรณ์ได้พูดง่ายๆฉะนั้นตรงนี้แหละที่ผมถึงบอกว่าเวียดนามจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญมากสำหรับบ้านเรานอกเหนือจากธรรมชาติที่งดงามท่ามกลางบรรยากาศอันสดชื่นทั้งสองฝากฝั่งคลองแล้วเราก็จะพบกับวิธีการทำมาหากินในอีกรูปแบบหนึ่งที่ดูเหมือนว่าคนเรือจะมีส่วนรู้เห็นกับอาชีพที่ว่านี้ด้วยอาชีพที่ว่านั้นก็คือเหล่าบรรดาเรือของช่างภาพสมัครเล่นที่จะคอยดักซุ่มแอบถ่ายภาพนักท่องเที่ยวขณะนั่งชมทิวทัศน์อยู่บนเรือหรือบางครั้งก็อาจจะพายเรือพุ่งรี่เข้ามาประชิดเพื่อขอถ่ายภาพกันแบบซึ่งหน้าแม้ว่าเราจะแสดงอาการปัดป้องหรือร้องบอกห้ามปรามเท่าไหร่เขาก็จะหาทางถ่ายภาพเราไปจนได้ไม่โดนถ่ายจากลำนี้ก็อาจจะโดนจากลำอื่นที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานแบบแพ็คทีมหัวหน้าทัวร์ที่เป็นคนไทยหรือแม้แต่ไกด์ท้องถิ่นชาวเวียดนามต้องคอยเตือนลูกทัวร์ของตัวเองให้ระมัดระวังช่างภาพสมัครเล่นเหล่านี้อยู่เสมอเพราะถ้าถูกถ่ายภาพไปแล้วเวลากลับถึงฝั่งพวกเขาก็จะนำรูปที่ถ่ายไว้มาเสนอขายแรกๆก็จะยื่นให้ดูก่อนหากนักท่องเที่ยวเผลอไปรับมาเลือกดูพวกเขาก็จะไม่รับคืนแต่จะเรียกร้องเงินค่าตอบแทนหากพอใจภาพและสมัครใจซื้อก็ไม่เป็นไรเพราะเขาขายกันภาพละแค่20บาทเพียงแต่ภาพที่แอบถ่ายด้วยกล้องคุณภาพต่ำเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของที่ระลึกซึ่งควรค่าแก่การสะสมเท่าไหร่นักอีกอาชีพหนึ่งที่เราจะต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บนเส้นทางล่องเรือสายนี้นั่นก็คือเรือขายของขายเครื่องดื่มที่จะจอดลอยลำอยู่ตรงบริเวณปากถ้ำสุดท้ายซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางล่องเรือแบบที่ต้องใช้ระยะเวลาเดินทาง3ชั่วโมงเรือทุกลำจะต้องมากลับลำเพื่อตั้งต้นพายย้อนกลับตามเส้นทางเดิมที่นี่และก็ดูเหมือนว่าทั้งคนพายเรือกับเรือขายของจะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีหรือบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็เป็นได้เหตุผลที่ทำให้คิดได้อย่างนั้นก็เพราะว่า
เวลาที่เราอยากจะซื้อน้ำดื่มเพื่อเป็นสินน้ำใจให้แก่คนพายเรือของเราที่สู้อุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาพายเรืออย่างไม่กลัวเหน็ดไม่กลัวเหนื่อยมาจนถึงจุดหมายเขาหรือเธอเหล่านั้นก็จะพายนำเราไปหาเรือขายของที่เธอรู้จักหรือน่าจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างแทนที่จะเปิดโอกาสให้เราได้ซื้อจากเรือลำอื่นๆที่ต่างก็มีสินค้าขายเหมือนกันสนับสนุนโดยใหม่เครื่องดื่มน้ำผลไม้ทอยาดริงดื่มดำกับตำนานซูเปอร์ฮีโร่แม้ว่าวิธีการทำมาหากินของชาวเมืองหนิงบิงจะดูบิดเบี้ยวอยู่สักหน่อยแต่พวกเขาก็ไม่ได้บีบบังคับหรือใช้ถ้อยคำรุนแรงอะไรเมื่อได้รับการปฏิเสธจากนักท่องเที่ยวสีหน้าที่ยิ้มแย้มและรอยยิ้มที่แม้จะเลือนลางก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่บนใบหน้าของคนเวียดนามตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเสมอเพราะพวกเขารู้ดีว่านี่คือวิถีทางของการอยู่รอดสำหรับคนในครอบครัวอีกหลายชีวิตที่ยังรอคอยความหวังจากรายได้เล็กๆน้อยๆเหล่านี้และก็เทียบไม่ได้เลยกับในช่วงสงครามที่ฆ่าชีวิตคนเวียดนามไปถึง2ล้านคนจากความอดอยากสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ในวันนี้มันจึงเปรียบเสมือนหนทางเดินใหม่ในชีวิตที่จะช่วยไม่ให้ถอยหลังกลับไปสู่ความโหดร้ายเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาเพราะพวกเขาเชื่อมั่นมาตลอดว่าความขยันและความอดทนเท่านั้นที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ให้รอดพ้นจากความยากจนได้สมัยเก่าๆนะโอ้เขาต่อสู้มุดอยู่ในรูหลุมเล็กๆแล้วก็สู้กับพวกทหารอเมริกันหรือฝรั่งเศสก่อนหน้านั้นอีกด้วยซ้ำไปผมมีเพื่อนเนี่ยเคยเป็นคณบดีที่เวยูนิเวอร์ซิตี้มีอยู่ปีนึงผมไปเวียดนามมิสนิวเยียร์เขาก็พาไปที่บ้านเขาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังเล่าไปน้ำตาไหลไปเพราะว่าพ่อกับแม่เขาโดนระเบิดพ่อตายก่อนแล้วแม่ก็ไปโดนระเบิดนอกบ้านบ้านตรงนี้แหละที่เขาอยู่นี่แหละเราฟังเราก็รู้สึกเศร้าใจแล้วก็ทนทุกข์ทรมานกันมากเลยเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าพวกนี้เป็นนักต่อสู้ที่ทรหดอดทนมากนะครับก็ต้องนับถือเขาแหละดังนั้นการเรียนรู้นิสัยใจคอของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเพื่อสานความสัมพันธ์ให้เป็นหนึ่งเดียวจึงควรมีจุดเริ่มต้นจากความเข้าใจในประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาต่างๆของแต่ละประเทศก่อนจะตัดสินว่าสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ในวันนี้มันคือตัวตนที่แท้จริงตามชาติพันธุ์หรือมันคือผลิตผลจากสิ่งที่เคยประสบมาในอดีตซึ่งผู้คนในบางประเทศอาจจะยังไม่เคยได้ลิ้มรสของความปวดร้าวที่ว่านี้มาก่อนหลังจากที่สงครามเวียดนามสงบลงประมาณปี1975 76 77นะครับแน่นอนคนอยู่ยังยากแค้นมากๆนะครับหลังจากปี1977 78ก็จะมีการอพยพของคนเวียดนามนะครับที่เราเรียกว่า boat people โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเวียดนามใต้เนี่ยนะครับได้อพยพไปอยู่ประเทศอื่นโดยผ่านทางทะเลนะครับช่วงนั้นเนี่ยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเวียดนามค่อนข้างยากลำบากนะครับสิ่งหนึ่งที่ดูจะเดินสวนทางกับสภาพชีวิตที่เกิดขึ้นกับคนเวียดนามไม่ว่าบ้านเมืองจะตกอยู่ในสภาวะเช่นไรก็ตามนั่นก็คือความสุนทรีของคนเวียดนามทุกคนที่มีอยู่ภายในจิตใจของพวกเขาเสมอมาแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะแสดงออกมาจากแนวคิดที่ผันแปรไปตามสภาพเศรษฐกิจและความบีบคั้นทางสังคมอยู่บ้างแต่มันก็ยังบ่งชี้ได้ถึงความมีรสนิยมของคนเวียดนามที่ไม่เคยลดน้อยลงเลยอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะครับของแลนด์สเคปของภูมิภาคเนี่ยเป็นอันหนึ่งนะครับที่เราเห็นในงานศิลปกรรมของเวียดนามซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนานะครับงานศิลปกรรมอีกอันหนึ่งที่เราเห็นมากนะครับก็คือการทำกสิกรรมป่าไม้หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงให้เห็นถึงภูมิประเทศ
ของเวียดนามเองเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่มีปรากฏอยู่ทั่วไปก็มีการประยุกต์และใช้ไอเดียตรงนั้นในการพัฒนารูปแบบของงานศิลปะของศิลปินเวียดนามอีกประเด็นหนึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการใช้ภาพที่เป็นนามธรรมโดยอาศัยแนวคิดต่างๆนะครับที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นผสมผสานกับวิธีการและเทคนิคใหม่ๆซึ่งศิลปินเวียดนามเองต้องการแสดงออกให้โลกเห็นนะครับว่าเวียดนามเนี่ยมีดีและสามารถที่จะพัฒนารูปแบบของงานทัศนศิลป์ร่วมสมัยอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราเห็นชัดๆนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นภาพของคนนะครับภาพของวิถีชีวิตภาพของสัตว์ที่อาศัยอยู่หรืออยู่ในประเทศเวียดนามซึ่งเราก็เห็นอยู่เป็นระยะในงานศิลปกรรมนะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำภาพเหมือนเลยนะครับก็ทำลักษณะที่เป็นงานที่ค่อนข้างดูแล้วนะครับให้อารมณ์ให้ความรู้สึกนะครับแล้วก็แสดงอัตลักษณ์ของประเทศเวียดนามหรือศิลปินที่มาจากเวียดนามจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นอยู่ทั่วๆไปนะครับในความหมายของศิลปะสำหรับคนเวียดนามแล้วบางครั้งพวกเขาก็ใช้มันเพื่อการปลดปล่อยสภาวะของจิตจากการถูกจำกัดความคิดหรือจากความทุกข์ยากหิวโหยในห้วงเวลาแห่งความโหดร้ายแต่บางเวลาพวกเขาก็ใช้ศิลปะเพื่อเป็นยารักษาความเป็นมนุษย์และชาติพันธุ์ให้ยังคงอยู่สืบต่อไปในหมู่มวลมนุษยชาติที่เวียนว่ายอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างน่าชื่นชมLa la la la